กับรายการจอดใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเรายังคงอยู่ในช่วงภารกิจกรุงศรีลบพอยล้านใจให้น้องเรียนอยู่นะครับครับมาถึงวัยพี่3ครับเป็นคู่ที่ผมอยากจะดูมากอากงล่าหมวยอากงล่าหมวยเป็นพิธีกรอายุรุ่นราวคราวพ่อกับแขกรับเชิญรุ่นราวคราวลูกเนี่ยจะเป็นอย่างไรผมอายุมากกว่าพ่อก็ด้วยจริงค่ะจริงเป็นลุงเลยอ่ะเป็นลุงอ่ะผมอยากจะดูว่าเป็นอย่างไรครับไปชมกันเลยตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะสอนวิชาพละศึกษาให้กับน้องๆนั่นเองนะคะเราจะเล่นอะไรที่ไม่เป็นสาระมากเพื่อให้เราได้รู้จักกับเขาก่อนใช่ค่ะส่วนวิชาการที่เราเตรียมกันมาอย่างมากมายนั้นยังไม่ใช้ครับใช้พรุ่งนี้นะคะให้สนิทกันก่อนได้นะครับน้องๆมาแล้วเชิญมาเลยมาเด็กๆมาเร็วเข้าแถวแข็งแข็งมากชื่อครูดูนะครับคนนี้แนะนำตัวสวัสดีค่ะชื่อครูเต้ยค่ะสวัสดีค่ะแต่วันนี้จะไม่สอนอะไรเลยครับจะชวนมาเล่นกันนะครับดูว่าเราแข็งแรงไหมนะครับใครร้อนยกมือขึ้น เราหาที่ร่มไหม ดีไหมถ้าเราตากแดดแล้วเราจะเป็นยังไงครับไม่สบายแต่บางทีก็ไม่เป็นแต่ว่าที่แน่ๆเราจะร้อนและตัวเราจะสีดำตรงนี้ได้นะตรงนี้ไม่ร้อนใช่ไหมเอาละเด็กๆเคยเล่นเกมอะไรแล้วชอบมากที่สุดตอนนี้รอตามใจเด็กก่อนอยากเล่นอะไรคะนึกไม่ออกตีสับเล่นได้ไหมตีสับเด็กรุ่นนี้เล่นปะรู้จักปะตีเล่นได้ไหมครับเคยได้ไหมครับสงสัยจะไม่เคยไม่เคยเลยเหรอครับวิธีการคือแต่ละคนจะส่งคนออกไปจับไปแตะตัวฝ่ายนู้นเคยเล่นไหมครับเราจะร้องว่าหายใจลึกตีแตะเขาแล้วหนีออกมาได้ทำเสียงตีให้ยาวตียาวโอ้โหอย่างนี้เสร็จแน่ยาวนี่เป็นการฝึกสุขภาพของปอดและการเปล่งเสียงปลาคุณได้นะผมพามีปลาสองตัวสองตัวไปเลยอยู่ไหนเนี่ยอันนี้เสือของเธอจะไม่ไป
ดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะหนูเป็นอะไรคะปวดหูเหรอคะปวดหูปวดเมื่อไหร่ปวดคือมันปวดงานไม่ค่อยได้ยินอะไรอย่างนี้หรอคะค่ะมีทีมเด็กเด็กคนนี้เนี่ยเขามาแจ้งครูประมาณสักสัปดาห์ที่แล้ว15วันได้แล้วครูฮะปวดมา15วันแล้วเหรอลูกครูแนะนำให้ไปหาหมอขั้นต้นนี่เรายาที่นี่ให้รับประทานยาพาราแก้ปวดตัดเส้นปวดไปก่อนครูปกครองก็ไปอยู่ด้วยอยู่กับยายเพราะว่าจะมีเวลาไปทางจังหวัดครูใกล้สุดที่นี่มีอะไรที่เกี่ยวกับสาธารณสุขฮะครับสถานีอนามัยอยู่ตรงไหนฮะอยู่ห่างนี่ไปประมาณสัก7โล7โลน่าสงสารเพราะว่าเด็กเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วผู้ปกครองไม่ได้แบบดูแลใกล้ชิดแล้วก็แบบไม่ได้พาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องพาไป